ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับหลายคนอาจสงสัยว่าแบตเตอรี่รถยนต์กับอากาศหนาวมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมันมีเหตุผลอะไรทำไมแบตเตอรี่รถยนต์จึงหมดไวในช่วงอากาศหนาวซึ่งสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมดไวในช่วงหน้าหนาวนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันไปดูกันซิว่าสาเหตุเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเจออากาศร้อนหรือจะเจออากาศหนาวก็สามารถสร้างความเสียหายต่อตะกั่วและกรดในแบตเตอรี่ได้เหมือนกันซึ่งส่งผลทำให้แบตเตอรี่รถยนต์และการทำงานรวมไปถึงประสิทธิภาพของตะกั่วแบตเตอรี่ลดลงได้พอๆกันแต่จากข้อมูลทางเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่รถยนต์จะมีส่วนผสมของตะกั่วและกรดอยู่และได้ออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานได้ทุกสภาพอากาศและสามารถทนกับอุณหภูมิที่ต่ำและสูงได้พอสมควรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอกับอากาศร้อนมากๆหรืออากาศหนาวมากๆเข้าไปแล้วก็การทำงานของแบตเตอรี่ก็ลดลงได้เหมือนกันจากข้อมูลที่แสดงในอุตสาหกรรมการผลิตได้แสดงให้เห็นว่าอากาศที่หนาวมากๆไฟที่บรรจุในแบตเตอรี่ลดลงได้ถึง120ซึ่งการสตาร์ทรถในอากาศหนาวจะเป็นการดึงจำนวนกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าปกติเนื่องจากน้ำมันเครื่องเหนียวมอเตอร์สตาร์ทมีอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไปจึงทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ยากขึ้นแต่สำหรับอากาศร้อนความจุของไฟในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นได้ถึง 12% ซึ่งเป็นผลดีต่อแบตเตอรี่รถยนต์แต่ส่งผลเสียคือมันทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงและสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์หมดไวในช่วงอากาศหนาวนั้นมีมากมายหลายสาเหตุด้วยกันแต่สำหรับวันนี้เรามี3เหตุผลหลักๆที่ส่งผลต่อการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์จะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ 1. มีความจุไฟน้อยลงจากอากาศที่หนาวเย็นอย่างที่บอกจะลดลงถึง120ซึ่งเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้แบตเตอรี่หมดไวกว่าเดิมและสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทั้งแบตเตอรี่เก่าและแบตเตอรี่ใหม่เพราะความจุไฟที่ลดลงจากสภาพอากาศไม่ได้เกี่ยวกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ 2. การดึงไฟจากมอเตอร์สตาร์ทซึ่งการสตาร์ทรถในแต่ละครั้งต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างมหาศาลซึ่งความจุของไฟในแบตเตอรี่รถยนต์ในช่วงอากาศหนาวนั้นก็ลดลงอยู่แล้วการดึงไฟของการสตาร์ทจึงทำให้แบตเตอรี่ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น 3. การดึงไฟจากอุปกรณ์เสริมซึ่งอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งเจอสภาพอากาศหนาวแล้วก็จะทำให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงอยู่ต่างหากซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไฟในแบตเตอรี่รถยนต์หายไปได้ไวอย่างไรก็ตามสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานานแล้วยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นแถมเจอสภาพอากาศที่หนาวเข้าไปอีกทำให้ความจุไฟของแบตเตอรี่ลดลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รถสตาร์ทติดยากขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่